สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับแบบฝึกหัดสร้างความคล่องตัวกับ EP ที่2นะครับในแบบฝึกหัด3โน้ตต่อ1สายกับ4โน้ตต่อ1สายจากครั้งที่แล้ว EP ที่1พูดถึง1โน้ตต่อ1สายกับ2โน้ตต่อ1 2โน้ตต่อ1สายไปนั่นเองนะครับ EP นี้ก็จะมาพูดถึง3โน้ตกับ4โน้ตต่อ1สายครับเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดแรกเลยนะครับ3โน้ตต่อ1สายกันก่อนเลยดีกว่านะครับสเกลที่ผมจะยกมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นสเกล C major นะครับในฟอร์มที่5ของ C major ก็คือเราจะเริ่มที่โน้ตตัว G นะครับวิธีการดีดก็คือปกตินะครับโอเคโอเคเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะเล่น3โน้ตต่อ1สายแต่วิธีการมองนะครับเราจะมองเป็นคู่สายนะครับเพราะว่าเราจะจบด้วยการดีดขึ้นพอดีนะครับดูนะครับผมจะอธิบายมือขวาก่อนนะครับลงขึ้นลงเห็นไหมครับมันจบด้วยลงนะครับต่อสายต่อไปมันจะจบด้วยไอ้เริ่มด้วยขึ้นนะครับขึ้นลงขึ้นเห็นไหมครับถ้าจะให้มันจำง่ายๆก็คือจำเป็นคู่สายนะครับเริ่มด้วยลงจะจบด้วยขึ้นจำอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเริ่มใหม่นะครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นโอเคไหมครับแล้วก็ไปอีกชุดหนึ่งสายที่4กับสายที่3ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็สาย2กับสาย1ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นไม่มีอะไรมากนะครับเป็นสเกลแบบธรรมดานั่นเองนะครับแต่ผมจะให้เราโฟกัสที่ผมบอกนะครับก็คือโฟกัสทีละคู่สายนะครับเพื่อมันจะได้จำง่ายแล้วมันจะได้สอดคล้องกับการดีดมือซ้ายและมือขวาทำให้เราคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราฝึกแรกๆแล้วไม่จำอะไรเลยมันจะทำให้เราเวลาหยุดกลางคันแล้วมันจะนึกไม่ได้ว่ามันต้องดีดลงหรือดีดขึ้นดีดหรือยังไงมั่วตัวไปหมดนะครับให้จำแบบที่ผมบอกนะครับจำเป็นคู่สายนะครับเอามาดูกันใหม่นะครับลงขึ้น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 โอเคส่วนสเกลคงไม่ต้องบอกกันเนาะก็ถ้าไม่รู้จริงเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับส่วนการฝึกอยากให้ฝึกได้ทุกๆฟอร์มเลยนะครับของทุกฟอร์มของคีย์ซีหรือว่าทุกฟอร์มของคีย์อื่นๆนะครับสมมติว่าคีย์ซีอ่ะหยิบขึ้นมาเป็นฟอร์มที่6นะครับเดี๋ยวดูครับแบบนี้นะครับอ่ะฟอร์มที่7โอเคนะครับถ้าเราฝึกแยกแบบนี้ได้แล้วนะครับความต่อเนื่องมันจะเกิดนะครับมันจะทำให้เราดีดไม่สะดุดนะครับมันก็จะได้ต่อเนื่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดีดขึ้นก็เหมือนกันนะครับคือมองเป็นคู่สายเหมือนกับไล่ลงตะกี้นะครับลงขึ้น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 แค่นี้นะครับทั้งหมดนะครับช้าๆนะครับโอเคต่อเนื่องและขึ้นทั้งลงและขึ้นครับต่อเนื่องกันนะครับนะครับจังหวะที่มันต่อเนื่องกันตะกี้นะครับก็ดีดซ้ำที่โน้ตนี้อีกทีนะครับมันจะเกิดเป็นรูปแบบการดีดที่ต่อเนื่องมือขวาเหมือนเดิมนะครับเช่นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเราจะดีดตรงนี้ซ้ำอีกทีเป็นการไล่ขึ้นนะครับลงขึ้น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 มันจะได้ไม่สับสนในการดีดมือขวานะครับมาดูแบบฝึกหัดที่4กันเลยดีกว่าครับก็คือ4โน้ตต่อ1สายนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สเกล C major เหมือนเดิมนะครับผมจะยกฟอร์มเดิมเลยครับคือฟอร์มที่5ฟอร์มเดิมนะครับวิธีการเล่นตะกี้คืออย่างนี้เลยครับต่อไปเราจะเล่นมัน4โน้ตก็คือเราจะย้อนกลับมาโน้ตตัวที่2หรือว่าโน้ตตัวนิ้วกลางเนี้ย1โน้ตมันจะได้ครบ4โน้ต1 2 3 4อย่างนี้ครับทุกสายเลยครับ1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
แล้วการดีดมันจะครบครับมือขวาเราจะจบด้วยการดีดขึ้นเริ่มด้วยการดีดลงทุกสายนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขคู่หนึ่งลงขึ้นลงขึ้นเห็นไหมครับอ่านซ้ำมาลงขึ้น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 โอเคแล้วก็ไล่ขึ้นเหมือนกันก็เหมือนเดิมลงขึ้น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 เริ่มใหม่นะครับพอถึงนิ้วชี้แล้วให้ย้อนกลับมานิ้วหนึ่งก็คือผมจะมองอย่างนี้นะครับมันจะมี3โน้ตใช่ไหมครับผมจะมองโน้ต1ถ้าเราไล่ไปทางเสียงต่ำนะครับหรือว่าไล่ขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะมองโน้ตเนี้ยที่เราเริ่มเล่นเป็นโน้ตตัวแรกคือ1โน้ตที่2ก็คือ2โน้ตที่3ก็คือ3ถ้านับไปเรื่อยคือ1 2 3 2จะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกสายครับ3 2 1 2 3 2 1 2 3 2อย่างเงี้ยครับมาจนแบบครบฟอร์มนะครับมาดูที่มือขวาตะกี้ยังไม่จบนะครับลงขึ้น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 โอเคผมจะไล่ทั้งหมดโดยที่ต่อกันครับมันจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับมาดูตรงที่เชื่อมระหว่างการไล่ลงและการไล่ขึ้นนะครับจะเห็นว่าตอนที่ไล่ลงไปเนี่ยผมจะจบด้วยนิ้วนางนะครับแต่ตอนไล่กลับขึ้นมามันจะเริ่มด้วยนิ้วก้อยใช่ไหมครับมันจะไม่มีปัญหาการบีบซ้ำเหมือนฟังก์ชันที่3ตะกี้นะครับเดี๋ยวผมจะท่องมือขวาให้ฟังครับลงขึ้น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 เห็นไหมครับมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมตลอดนะครับเท่ากับตอนที่เราดีดสาย1ตอนที่ดีดสาย1ทั้งหมดเนี่ยเชื่อมประโยคอ่ะมันจะมีอยู่8โน้ตก็คือไล่ลงแล้วก็ไล่ขึ้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมดให้ดูอีกรอบนึงนะครับช้าๆนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนฟอร์มมันด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคีย์มันดูบ้างนะครับทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆคล่องขึ้นแน่นอนครับลืมกดติดตามช่อง Big Guitar Studio ด้วยครับมีคลิปสอนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคลิป cover เพลงเพื่อนๆอยากให้ cover เพลงอะไรก็บอกหรืออยากให้โซโล่สอนโซโล่เพลงอะไรก็บอกได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการสอนกีตาร์เบื้องต้นก็บอกได้นะครับผมจะทำคลิปให้นะครับก็วันนี้สวัสดีครับ